กลับมาพบกับความโหดของ Modify Watch อีกครั้งนะครับกับนาฬิกา Omega Seamaster ซึ่งเป็นนาฬิกาวินเทจนะครับเรือนี้มีอายุการใช้งานค่อนข้างจะนานแล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือลูกค้าได้เก็บอะไหล่เดิมไว้ทั้งหมดเลยนะฮะไม่มีการเปลี่ยนอะไหล่ใดๆสโนว์ลอยก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับซึ่งเรือนี้ลูกค้าส่งมาขัดตัวเรือนนะครับแล้วก็สายนะฮะให้ดูเหมือนใหม่ที่สุดเลยนะครับต้องการอนุรักษ์ของเดิมเอาไว้นะครับเราจึงไม่ทำการเปลี่ยนเซลลูลอยด์นะครับเราต้องขัดเซลลูลอยด์มานะฮะอันนี้ก็จะเป็นฝาหลังนะครับมีรอยค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะครับจากการเปิดฝาหลังนะครับที่ไม่เซฟกันรอยนะครับแล้วก็สโนลอยก็มีความขุ่นมัวแล้วก็รอบด้านข้างก็จะมีน้ำมันรอยน้ำมันอยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเรือนที่เราต้องถอดเครื่องออกมาก่อนนะครับเพื่อจะไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นฝาหลังด้านในนะฮะที่ถอดออกมาแล้วก็สายยังเป็นตีตราอูเมก้านะฮะตัวนี้จะเป็นสายแบบสายโซ่นะครับสายโซ่ลูกปืนนะฮะเอาตัวเรือนแล้วขอเบเซลอินเสิร์ตมาขัดเฉพาะจุดนะครับให้เพื่อให้ไม่เกิดความเสียหายกับเครื่องนะครับเราถึงได้ถอดมาขัดเป็นจุดๆไปนะครับจากนั้นนะครับเซลลูลอยด์ของโอเมก้าที่เป็นของเดิมนะครับจะมีตราเกือกม้าของโอเมก้านะครับอยู่ที่จุดศูนย์กลางของเข็มที่เซลลูลอยด์นะครับเราจึงเปลี่ยนไม่ได้นะครับเป็นเหตุผลที่เราเปลี่ยนไม่ได้นะครับจึงต้องใช้วิธีการขัดเมื่อขัดเสร็จแล้วนะครับและนี่คือสิ่งที่ได้นะครับคือผลงานมองไม่ออกเลยนะครับว่านาฬิกาเป็นนาฬิกาวินเทจนะครับแทบจะเหมือนนาฬิกาใหม่เลยนะครับก็ลอยขนแมวหายไปหมดเลยนะฮะสวยกริบเลยนะฮะสโนลอยที่มีความขุ่นมัวก็หายไปหมดเลยนะฮะพวกลอยต่างๆที่อยู่เซลลูลอยนะฮะหายเกลี้ยงเลยเป็นเหมือนได้นาฬิกาใหม่กลับบ้านเลยนะสำหรับเดือนนี้แล้วก็เก็บงานดีมากนะครับระหว่างเงากับด้านที่ฝาหลังนะฮะยังคงโลโก้เดิมที่เป็นแบบเงาไว้นะครับส่วนขอบของฝาหลังก็เป็นแบบด้านนะฮะแต่ว่าจะเป็นวงกลมนะฮะขัดในรูปแบบของวงกลมนะครับซึ่งเรือนี้สวยมากนะฮะถ้าหากสนใจงานเซอร์วิสจาก Modify Watch นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่เพจ Modify Watch Company Limited ในเว็บไซต์ olis.com